องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ร้าน Afternoon Bar and Bistro นะครับคาเฟ่สุดชิคนะครับฟิลแบบมาปิกนิกกันกลางสวนสไตล์อังกฤษทีเดียวที่นี่มีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหลากหลายให้คุณผู้ชมได้เลือกรับประทานนะครับสายแชะแล้วก็ต้องบอกเลยต้องรีบมามีมุมให้เก็บภาพสวยๆเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับต้องเรียนถามคุณปั้นนะว่าคุณปั้นมีไอเดียในการทำร้านเนี่ยมายังไงมันถึงได้หน้านั่งอย่างเงี้ยเริ่มต้นเลยก็เป็นที่ดินของที่บ้านครับครับผมชอบฟุตบอลทำสนามฟุตบอลก่อนแล้วก็ส่วนตัวคาเฟ่ก็เป็นเหมือนเป็นคลับเฮาส์ครับมันเป็นคลับเฮาส์สำหรับเซอร์วิสสนามฟุตบอลของเรานะคะร้านบรรยากาศดีแบบนี้อาจารย์นิสักอยากทราบว่าขนมหวานแล้วก็เครื่องดื่มที่ร้านของเรามีเมนูอะไรบ้างครับก็จะมีเครื่องดื่มครับก็จะมีทั่วไปครับอาจารย์มีคอฟฟี่มีนอนคอฟฟี่ครับผมแล้วก็มีเมนูซิกเนเจอร์ของร้านครับผมในส่วนของเบเกอรี่หรือขนมเนี่ยเราจะเน้นเป็นขนมทำบายออเดอร์เลยถ้าอย่างนั้นวันนี้อาจารย์มานั่งอยู่ที่ร้านแล้วเนี่ยมีเมนูอะไรแนะนำอาจารย์สักอย่างได้ไหมครับเมนูแนะนำเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวบิงซูบัวลอยนี่คืออันนี้เลยใช่ไหมคือตัวนี้เลยทำไมคุณปั้นถึงต้องแนะนำเมนูนี้ให้อาจารย์ล่ะบิงซูบัวลอยเนี่ยลูกค้าสั่งกันเยอะมากครับอาจารย์เรียกว่าเป็นเมนูยอดฮิตได้เลยเป็นน้ำแข็งเย็นๆน้ำกะทิหอมๆครับผมแล้วก็มีบัวลอยเนื้อนุ่มรับรองว่าทานแล้วติดใจทุกคนครับอาจารย์บัวลอยบิงซูร้านเราแตกต่างจากคนอื่นตรงไหนอะเมนูเราอะมีตัวช่วยเพิ่มความหอมมันกลมกล่อมด้วยอัมพวากะทิ 100% ท็อปปิ้งด้วยบัวลอยเนื้อนุ่มครับถ้างั้นต้องขอชิมแล้วล่ะคุณผู้ชมครับบิงซูบัวลอยเนี่ยทั้งหอมละมุนแล้วก็หอมกลิ่นกะทิมากเลยนะครับรสชาติเข้มข้นหวานมันกินแล้วสดชื่นมากเลยช่วยบอกเคล็ดลับให้เราฟังหน่อยได้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่จุดประกายเมนูนี้และสูตรลับเฉพาะที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายสร้างสรรค์ทำให้เป็นเมนูเด็ดเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองจากนั้นเราก็ใส่ใบเตยสดแล้วก็เกลือคนให้ละลายเข้ากันเสร็จแล้วกับเมนูบิงซูบัวลอยอีกหนึ่งเมนูของหวานที่เด็ดไม่แพ้เมนูอื่นๆเลยวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณปั้นนะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราบิงซูบัวลอยรสชาติดีสะอาดปลอดภัยแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายนะครับและกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด